่า4เดือนที่คนในชุมชนบ้านเหมืองตะกั่วอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงช่วยกันสร้างฝายเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีเช้าวันนี้ผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองทีมนครมีเดียจะพาเราไปติดตามกลุ่มอนุรักษ์ตนสตอซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชนลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำในคลองและระบบนิเวศเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะกลุ่มอนุรักษ์ตนสตอซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชนออกสำรวจสายน้ำในลำคลองชุมชนบ้านเหมืองตะกั่วเพื่อเก็บสถิติปริมาณน้ำและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศมาจะเดินสำรวจสายน้ำนะครับสำรวจระดับน้ำก้อนเดี๋ยวว่าก้อนเดี๋ยวจะตั้งกันไหนก็น่าตั้งนะครับสำรวจพันไม้พันปลาแล้วก็ความรุนแรงบุญกองสายน้ำบ้านเมืองขวานนะครับครับผมครับเพื่อเทียบเคียงความเปลี่ยนแปลงของลำคลองตลอดระยะเวลา4เดือนตั้งแต่การเริ่มทำฝายมีชีวิตตัวแรกของชุมชนจนถึงฝายเสร็จสมบูรณ์การวัดทางแรงนะครับก่อนในว่าเริ่มทำฝายนะครับกว้างมัน10เมตรนะครับแล้วก็ความลึกก่อนที่ทำคือมัน34เซนแต่พอทำควายเสร็จเรียบร้อยแล้วความกว้างของมัน25เมตรแล้วก็ความลึกของมัน30กว่า140เซนครับจุดที่เหลือความลึกความกว้างมันก็ตาวตัวยันกันครับมันแสดงเห็นว่าน้ํามันก็ลึกขึ้นมันก็มีลึกขึ้นมีโบปลาอะไรก็มาเยอะแยะมีปริมาณน้ําที่เยอะขึ้นจากการได้ทําฝายมีชีวิตนะครับชาวบ้านใช้เวลาเกือบ4เดือนในการทําฝายจนเสร็จสมบูรณ์ถึงแม้เป็นระยะเวลาอันสั้นที่ไม่สามารถบอกเราได้ว่าต่อไปนี้จะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำได้หรือไม่แต่ตอนนี้ฝายมีชีวิตทำให้เห็นว่าน้ำที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทำให้มีความหวังฝายเส้นเนี่ยปลาที่เราเคยเห็นตัวเล็กๆตอนนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วปลาหลายๆชนิดที่เราไม่เคยเห็นมันก็ปรับกับขึ้นนี่มากครับเห็นในชัดอีกส่วนนึงก็คือในระบบของน้ำในพื้นดินเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นต้นใหม่เองก็จะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นนะครับในผิวดินนี้ก็มีน้ำมากขึ้นในตัวของไฟเองเนี่ยความที่ในชัดก็คือมันสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณนึงที่คิดว่ามากพอสมควรความหมายของไฟมีชีวิตของที่นี่คงไม่ใช่เพียงเป็นการจัดการน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการจัดการนิเวศจากต้นน้ำถึงปลายน้ำและสร้างความสามัคคีให้กลับมาด้วยความเข้าใจจากการมีส่วนร่วมและการจัดการของคนในชุมชนฝ่ายมีชีวิตที่คนในชุมชนร่วมกันสร้างให้อะไรกับพวกเขามากกว่าการมีน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของชุมชนบ้านเหมืองตะกั่วต่อได้ในรายการแลตะแลใต้ตอนชีวิตหลังฝายเช้าวันนี้ 7:30 และสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ